วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ2012ครับวันนี้ชมนัดที่3ของทีมไทยนะครับจากมาเก๊ามีดร.จุฑาติงสภัทรและกับผมศักดิ์ศรีกลับเป็นผู้บรรยายครับทั้งจีนและไทยนี่ก็ชนะมาทั้งคู่นะครับผู้สินจากญี่ปุ่นนะครับทาเคชิสึกามโมโตะมิสเตอร์อิบราฮิมมามูดอินเตอร์เนชั่นแนลเวฟเฟอรี่ครับอิบราฮิมมามูดจากกาตาผู้สินที่2จากกาตานะครับทีมไทยตอนนี้มี6คะแนนเท่ากับจีนนะครับจากการชนะรวด2นัดจีนชนะอาร์เจนตินา 3-1 นะครับแล้วก็ชนะปาโตริโก 3-0 ครับ Number 5เราชนะ 3-0 ทั้ง2นัดนะครับแนะนำทีมไทยก่อนนะครับปลื้มจิตถิ่นขาวครับอนุมาสิทธิรักษ์หมายเลข10หัวหน้าทีมครับวิลาวันอภิญญาพงศ์ Number 11หมายเลข11อัมพรย่าผาอัมพรย่าผา Number 13หมายเลข13มือเซตครับนุสราต้อมคำและหมายเลข15 Number 15มาริกากันทองลิเบโร่เรา2คนนะครับ Number 1 วันนาบูวันนาโบแก้วและหมายเลข2ปิยนุชมิสเตอร์กันน้อยวันนาโค้ชครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกร China Number 4 ฮุยเรียวชีผู้เล่นของจีนนะครับหมายเลข4ฮุยเรียวชีหมายเลข8เวคิวยูนะครับหมายเลข9หยางจูจิง Number 15หมายเลข15ครับมาดยุนเหวินNumber 17หมายเลข17ครับจางเล่ย Number 18และหมายเลข18ครับฟาลิลิน Libro Number 7ลิเบโรครับหมายเลข7จางเซียน Head coach Mr. Yu Jumin ยูจูมินผู้ช่วยโค้ชเป็นอดีตทีมชาตินะครับก็คือไหลยาเวินนะครับไหลยาเวินชมเซตที่1คะแนนแรกเลยนะครับจีนได้เสิร์ฟครับ 0-0 ครับเสิร์ฟบีบให้เรารับยากแต่ว่าเราอันเดอร์ได้ว้าวอนุมาตบดีนะครับครับตบทัชออกไปครับไทยนำ 1-0 ครับเราให้มือเซตเสิร์ฟคะแนนแรกครับนุสราต้อมคำเสิร์ฟดีมากครับมาหาเสิร์ฟใส่ตัวอันเดอร์ไปครับจางเซียนรองได้นุสราให้อนุมาทัชนะครับทัชเอาท์โอ้โหเราเสิร์ฟก็ได้คะแนนจากจีนนะครับไทยช่วงนี้นี่รับลูกตบหน้าเน็ตได้ดีนะครับครับเข้าช้านิดนึงแล้วก็บีบมุมได้ดีครับ 2-0 ครับไทยนำนุสราเสิร์ฟตั้งไหลหลังรองได้เอาแล้วครับได้เซตครับตีโอ้โหโดนบล็อกกลับมาโดนหน้าครับไม่รู้จะทำยังไงครับอนุมาครับยังดีนะครับที่ไวงัดขึ้นมาได้นะครับหมายเลข17จังเล่ยว่าเป็นมือเก๋าเลยนะครับเป็นประเภทสาวหล่อนะครับของทีมจีนหมายเลข18ฟาลินหลิน1-2ฟาลิน20ปี190ซมนุสราให้บอลหลังครับโอ้โหลูกนี้ตกเต็มๆเลยครับอนุมาจากหัวเสาซ้ายย้ายไปอยู่หัวเสาขวานะครับกองเชียร์ไทยในมาเก๊าเยอะนะครับอายุ25ปีนะครับ 3-1 ครับไทยนำจีนต้องวิ่งไปเซตให้แดนหลังตบรองได้ออกครับบล็อกแต่ออกครับมาริกาจะเซตในยามคับขันนะครับเมื่อลุสราจะต้องเปิดบอลแรกหรือว่าไปอยู่แดนหลังดูทีครับมาหลบเกือบไม่ทันนะครับดีว่าวิลาวันแกไวครับไว 4-1 ครับไทยนำจีนอนุมาเสิร์ฟต่อโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับไม่ทันแล้วครับบอล3โอ้โห 5-1 มาทีมไทยผลงานดีนะครับทำให้ขอเวลานอกทำให้จีนต้องขอเวลานอกไทยช่วงนี้นี่รับลูกตบได้ดีนะครับรู้จักบีบมุมนะครับแล้วก็เก็บได้โค้ชยูจูมินนะครับสายมือแม่เห็นแวบเดียวนั่นคือหลายจะเป็นอดีตวันทีมชาติจีนครับเลิกแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยโค้ชจีนวันนี้ไม่มีหวังยิมเหมยที่ปกติจะสวมเสื้อหมายเลข1นะครับหวังยิมเหมยเป
ป็นมือตบนะครับเมตร90นะครับไม่ได้ลงนี่เบาไปเยอะครับเรานำ5ต่อ1อนุมายังเสิร์ฟเสิร์ฟย้อยไปหลังวิ่งไปอันเดอร์เขายังไม่ได้เซตไม่ได้ตั้งง่ายๆนี่ครับตบไม่ข้ามเน็ตนะครับติดเน็ตนะครับแต้มเป็นของเราคือเราเสิร์ฟดีนี่เขาก็รับยากนะครับรับยากกับเซตยากนะครับ6-1อนุมาเสิร์ฟเสิร์ฟไปหลังโอ้แรงไปนิดครับออกเลยครับหมายเลข7เสื้อขาวนั้นจังเซียนลิเบโรอายุ27 167ซมได้เสิร์ฟโดยยังจูจิง23ปี190ซมนะครับจีนนี่หามาดีๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหเมตร90นี่หายากครับโอ้จีนได้เซตแล้วครับโอ้โหบล็อกดีจริงครับเนี่ยครับช่วงระยะหลังนี่เราบล็อกได้ดีนะครับเราเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าเราได้ความคล่องนะครับแล้วก็ทีมเวิร์คอัมพรเสิร์ฟ27ปี180ซมเรานำ 7-2 โอ้โหลูกสายดีครับหัวเสาไม่ไหวครับลูกนี้สูงจริงๆครับต้องยอมนะครับโอ้โหหมายเลข4วีเรียวคีเลยครับเมตร89ครับสาวหล่อไปเสิร์ฟครับจังเล่ยนะครับเสิร์ฟโอ้สาวเสร็จครับบล็อกได้นะครับโอ้โหเก่งครับด้วยคิวหยูครับสูงเมตร82นะครับ181ซมนี่สูงไม่มากสำหรับทีมจีนครับจังเลยแต่กับเรานี่ถือว่าสูงมากสุดดีครับโอ้บล็อกได้อีกแล้วครับสงสัยครู่เลยครับสงสัยโค้ชออสจะขอเวลานอกแต้มนี้หรือว่าแต้มหน้าครับเอาครับยังไม่ขอเวลานอกเรายังนำอยู่7-5จังเลยเสิร์ฟวิ่งมาตามน้ำร้องได้อีกครั้งครับนุสราให้บอลหลังหยอดโอ้โหยังอยู่ครับเขาเคาะครับอ้าวอ้าวเขาเผลอเขาเล่นบอลแรงไม่ได้แน่นะครับเมื่อเราอ่านตะบออ่านไม่ขาดนะครับครับเนี่ยครับอีกครั้งครับเนี่ยครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับแต่ว่าเราก็ยังนำอยู่โค้ชออสเขาเวลานอกนะครับไม่รอเทคนิคเกอร์ทามเอาท์แล้วครับครับจากที่เรานำ 7-2 ครับมาได้4คะแนนนะครับจีนนี่มาหนักทุกครั้งเราเคยชนะจีนครั้งสำคัญที่สุดก็คือชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2009ตอนนั้นจีนกำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้ผ่านไป3ปีจีนถือว่าเริ่มกลับเข้าขาแล้วครับครับกลับมาแข็งแกร่งอันดับ5ของโลกครับอันดับ2ของเอเชียมีญี่ปุ่นเป็นอันดับ1นะครับอันดับ3ของโลกยังเสิร์ฟครับจังเลยตามคะแนนเดียวเสิร์ฟไปหลังให้แดนหลังบ้างเอาละครับตกทะลุบล็อกเลยครับออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับคะแนนที่8ครับก็เป็นเทคนิคเกอร์ทามเอาท์ครับก็นับว่าได้ผลนะครับเรียกเวลานอกแล้วแก้ได้นี่เป็นนัดสุดท้ายของทั้งสองทีมในสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีนะครับโดยสัปดาห์หน้าไทยจะไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเจอกับญี่ปุ่นเปอร์โตริโกที่เราชนะ 3-0 แล้วก็โดมินิกันซึ่งโดมินิกันนั้นเป็นอันดับ9ของโลกแล้วก็ไปโอลิมปิกแล้วด้วยนะครับโดมินิกันรังเด็กนี่คือลิโบโรนะครับจังเซียนทีมไทยอันดับโลกนี่เป็นอันดับ3ของเอเชียนะครับรองจากจีนเหนือกว่าเกาหลีใต้ที่เป็นอันดับ13ครับอยู่อันดับ12
8-6ครับไทยนำจีนมาริกากันทองเซิร์ฟเอาละครับเราได้เซตดีๆแล้วครับโอ้โหเรายังเหนียวครับเอาละครับจัดทันไหมครับโอ้ยังทันอีกครับเก่งจริงครับได้ฟรีบอลครับโอ้โหเกือบครับเกือบตบไกลนะครับเอาละครับเอาละครับให้บอลฉลาดมากครับเพราะว่าเขากำลังปั่นป่วนนะครับเราไม่เล่นบอลหน้าเน็ตให้ตบจากแดนหลังนะครับลุสราเป็นคนให้มาริกาก็ตบดีด้วยครับเข้ามือซ้ายนะครับทำให้รับยากครับ 9-6 ครับไทยนำจีนมาริกาเซิร์ฟชางเซียนเปิดได้ด้วยคิวยูให้บอลหลังโอ้โหนี่ตบแรงครับเก็บไม่อยู่ครับลิเบโร่เราสุดยอดครับจีนนี่เคยเป็นแชมป์เมื่อปี2003นะครับที่อิตาลีนะครับแชมป์เวิลด์กรังด์ปรีนะครับก็เป็นครั้งเดียวที่เอเชียได้แชมป์นะครับที่เหลือนั้นก็เป็นคิวบาบราซิลสหรัฐอเมริกานะครับรัสเซียเนเธอร์แลนด์อีกครั้งครับที่ประเทศจีนนะครับ2007ครับโอ้โหเซิร์ฟเอสเลยนะครับเรานำแต่ว่าจีนตามแค่แต้มเดียวได้เสิร์ฟโดยฮิโรกิ21ปี189เซนแดนหลังโอ้โหไม่ได้ตบหนักครับโดนสวนรับได้ปืมจะเก่งนะครับดันลึกไปก่อนครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวครับเขาสูงนะครับเป็นมาเล็กซ์มาดิมายุนเวิร์นด้วยครับโอ้โหตบเต็มๆเลยครับแต้มเท่ากันแล้วนะครับสูงถึง1.88 เมตรนะครับบอลเร็วอ้าวกับดีครับกับดีนะครับเหมือนโดนแป๊กๆนะครับเหมือนโดนปลายนิ้วแต่ว่าบอลไปหลังนะครับวิลาวันเสิร์ฟครับนี่เรายังไม่ได้ตามหลังนะครับร้องได้มุสราให้มาปีเขาก็ดักเอาไว้บอลหลังโอ้โหลงมุมครับทะแยงมุมดีมากครับคือเราก็เช็คคิดว่าออกแต่ว่าบอลทะแยงมุมนี่พื้นที่ลงเยอะนะครับกลางเลยตกดีครับตรงนี้สิบเท่ากันมายุนเวิร์นเซิร์ฟวิ่งไปเซตนะครับลุสราเอาบ้างเลยครับโอ้โหลูกนี้กองเชียร์ไทยครับมีคนไทยที่มาเก้าไปประกอบอาชีพไปทำงานเยอะนะครับชมนะครับอนุมานตาไวครับด้วยตกลงครับไหลเอาเลยครับดักได้ลุสราให้บอลหลังเหมือนกันอัมพรครับเต็มๆเลยครับลูกนี้เซิร์ฟต่อครับปลื้มจิตก่อนโน้นปลื้มจิตจะกระโดดเซิร์ฟแต่นี้เซิร์ฟน้ำหนักลดลงแต่ว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี่ครับไม่ได้กระโดดเซิร์ฟตบแล้วนะครับยังรองได้วิลาวันอันเดอร์ให้โอ้นิดเดียวไม่ข้ามนะครับเราเล่นบอลไม่แรงเพื่อหนีบล็อกนะครับเพราะไม่พ้นดูหน้าตาเขาเครียดเหมือนกันนะครับจีนเจอกับไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะตามธรรมดานี่นำทีมอื่นเรื่อยนะครับไม่ค่อยจะตามนะครับหัวหน้าทีมเสิร์ฟครับเบอร์คิวยูเสิร์ฟดีครับลูกนี้บอล3ครับอันเดอร์โดงอาจจะเลือกเลยครับเลือกเล่นออกครับออกครับโอ้โหแต่ว่าโดนครับเป็นโดนครับเราทำหน้างงนะครับไม่รู้โดนใครครับแต่กรรมการให้ไปแล้วครับดูสินจากญี่ปุ่นนะครับดูภาพชายครั้งครับนายแมนก็โบกออกนะครับอาจจะมือไปโดนเน็ตนะครับเราไม่ทันดูนะครับ12เท่ากันเส
เสิร์ฟติดครับเวอร์คิวยูจีนยังไม่นำเราเลยครับเต็มที่เสมอครับเซตนี้ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนุสราต้อมคำเสิร์ฟเวอร์คิวยูย่อลงไปโอ้ลูกนี้อ้อมดีเหลือเกินครับสิบสามเท่ากันครับฟาลิลินนะครับเสิร์ฟลุสราไอ้บอลหลังโอ้โหลูกนี้เต็มเลยครับเต็มเต็มเต็มเลยครับขนานเส้นนะครับชางเซียนต้องหลบนะบอลกระดอนต้องหลบชางเซียนลิเบโร่ของจีนออกมาเสิร์ฟครับเราก็ยังนำอยู่ครับ14ต่อ13นี่เซตไม่ได้ทำงานยอดโอ้โหลูกนี้บอเบอร์เริ่มนะครับเสียดายครับวันนาพุ่งแล้วแต่ไม่ทันนะครับเขาก็เก่งเหมือนกันครับคือลอยขึ้นไปนี่เขามองเห็นว่าตัวบล็อกเราขึ้นหมด2คนนะครับ14เท่ากันครับเสิร์ฟดีมากเราให้หัวเสามาดีลวันครับจุดเกรงใจครับดูครับคะแนนขอให้เรานำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ15ต่อ14คำพรย่าผาเสิร์ฟเอ้าโอ้โหเสิร์ฟดีมากรับหลุดออกไปนอกสนามเลยนะครับอ้าวครับถึงคะแนนเทคนิคทำเอาเรานำ2แต้มเหมือนกับทีนี้ก็ทำเอาครั้งแรกครับจีนก็ชนะ2ครั้งนะครับเพียงแต่ว่าเขาชนะเสียไป1เซตเสียไป1เซตนะครับเราไม่เสียเซตให้ทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็เปอร์โตริโกนะครับเราเสียเซตให้อาร์เจนตินาไป1เซตนะครับจบ2นัดสถิติของเราก็ยังดีกว่าทุกทีมครับเราเป็นที่หนึ่งมาในกองเชียร์ชูป้ายไทยแลนด์วินวินนัทพลศรีสมุทรหน้านะครับผู้ช่วยโค้ชช่วยกันติวช่วยกันแก้เกมกับโค้ชเกียรติพงษ์16ต่อ14ครับไทยนำจีนในเซตแรกอัมพรเซิร์ฟบอลสั้นโอ้โหเขาเก่งนะครับมีตัวหลอกมีหลังครับมีอ้อมหลังหลอกแล้วก็กระโดดข้างหน้าอีกคนหนึ่งมาตรงกลางเลยครับไม่ทราบจะไปบล็อกตรงไหนดีนะครับโอ้โหเข้ามือซ้ายด้วยครับออนุมารับยากชังเล่ยเซิร์ฟ15ต่อ16บอลครบเอาละครับเจอลูกเร็วเราบ้างครับปลื้มจิตนี่ถนัดอยู่แล้วครับเป็นลูกโปรดของปลื้มจิตนะครับคอยนำ2คะแนนไปเรื่อยๆครับก็จะได้เซตมาริกาเซิร์ฟเสิร์ฟดีจริงๆโอ้โหลูกปั่นเห็นๆเลยนะครับลูกเรียบเน็ตมากครับโอ้โหเสิร์ฟผู้เล่นสูงๆนี่ก็เสียเปรียบเหมือนกันครับลูกต่ำนี่งัดไม่ค่อยขึ้นนะครับจีนนี่ถือว่าชุดใหญ่นะครับขาดคนเดียวคือหวังยิ้มเหมยแต่คนอื่นนี่ก็ถือว่าสุดยอดครับอ้าวเราเสิร์ฟดีอีกแล้วครับแล้วแก้อ้าวได้บุกเลยครับได้บุกหลอกสักคนยอดโอ้ลูกนี้ทีเด็ดครับทีเด็ดครับโอ้โหถ้ายอดจีนได้นี่แล้วได้แต้มนี่ถือว่าสุดยอดนะครับโอ้โหจีนต้องขอเวลานอกเลยครับโอ้โหนี่ครับครับโค้ชต้องถือว่าตอนนี้ไทยเล่นได้ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับพัฒนาขึ้นครับไม่ว่าการรับลูกตบหรือว่าการตบหน้าเน้นนะครับ
อย่างหนึ่งที่เสียดายอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นบทเรียนนะครับคือคัดเลือกโอลิมปิกแล้วเราไม่ได้ไปนะครับน่าเสียดายมากอุตส่าห์ชนะนะครับสำหรับจีนไปโอลิมปิกด้วยผลงานอันดับ3 World Cup นะครับ World Cup เมื่อปีที่แล้วครับอันดับ1 2 3 World Cup ได้ไปโอลิมปิกนะครับมีสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็จีนนะครับมาริกาเสิร์ฟครับเรานำ19ต่อ15โอ้โหลูกนี้เล่นจังหวะ2เลยนะครับลูเซตนะครับไว้คิวอยู่หัวหน้าทีมโหไม่ได้นะครับเสร็จครับวิรุกีโอ้โหออกไปนิดเดียวครับก็ต้องชมครับปิยนุชกะดีนะครับพลาดพลาดเลยเสียแต้มทันทีครับไทยนำครับ 20-16ส่งดาวรุ่งลงไปครับพรพันธ์นะครับมือเซตนะครับพรพันธ์เกิดปราดล้นพรพันธ์ได้เซตนะครับโอ้โหลงไปในจังหวะสองมันเข้าล็อกพอดีครับจีนเล่นได้เราบ้างครับนำ5คะแนนครับเรานำจีน5คะแนนไม่ใช่เรื่องง่ายไลแมนไม่กล้ายกนะครับกรรมการให้ลงครับฟาลินหลินนะครับ20ปี190ซมปิยนุชลงมานะครับ17ต่อ21จีนตามหลังไทยบอลผ่านให้ยอดโอ้วันนี้เรามียอดมีบล็อกบอล3จีนไล่มาไม่ทันครับโอ้ไม่ข้ามนะครับเนี่ยครับที่ไทยพัฒนาขึ้นนะครับต้องชมเลยนะครับว่าโค้ชเก่งนะครับเทรนดีครับเสิร์ฟดีมากครับโอ้ไปกันใหญ่ครับโอ้โหนี่เรานำ6คะแนนนะครับปลื้มจิตเสิร์ฟดีมากนำ6คะแนนขึ้นแทนแล้วนะครับต้องการอีก2แต้มจะเล่นจังหวะ2ดักได้อีกเอาละครับเอาละครับไวคิวอยู่เล่นจังหวะ2เราดักได้ครับเป็นเซตพอยต์ครับโอ้โหได้7เซตพอยต์นะครับจะปิดเซตเลยหรือเปล่าปลื้มจิตเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟออกเองครับเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาเสิร์ฟให้เราบุกก่อนครับหัวหน้าทีมครับไวคิวอยู่หัวหน้าทีมอายุแค่23ปีนะครับถือว่าเป็นทีมรุ่นใหม่ที่เพิ่มประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆโอ้เล่นจังหวะ2อ้าวนะครับไม่มีใครอยู่เลยครับแม่มาบล็อกหมดเลยนะครับนี่ลงมาเล่นจังหวะ2 2ครั้งเลยนะครับพรพันธ์เกิดปราดแล้วก็ได้เซตแต้มทั้ง2ครั้งเลยนะครับชนะไปก่อนกันในเซตแรกครับ 25-18 ครับใช้เวลาแค่20นาทีเองครับโอ้โหย้อนหลังไปดูเราเจอกับจีนถ้าเราชนะ25ต่อ18ถือว่าห่างนะครับเอาครับชมต่อครับเซตที่2จีนนำ13ต่อ8เราตามหลังครับได้เสิร์ฟบอล3อ้าวลูกมาพอดีครับการเสียครับโอ้โหเลือกเลยครับเลือกเล่นยอดมาเขาพุ่งรับตั้งมาบล็อกได้อีกครั้งนึงครับห่างเน็ตโอ้โหยังอยู่แหมโอ้ข้ามไหมครับโอ้โหเสียดายไม่น่าหยอดนะครับเขาลวนแล้วนะครับแม่คือดันลึกก็ยังดีนะครับถ้าเขารวนเมื่อไหร่ต้องเล่นบอลให้ลงเร็วนะครับไปเร็วโอ้โหเสียดายครับเสียดาย
หรือคิวยูเซิร์ฟครับหัวหน้าทีม14ต่อ8จีนนำไทยไหลมาแล้วอังคนตบไปโดนดักได้เขาแก้ครับยอดเอาครับรองตั้งไปให้ตีโหนหน่อยยังอยู่ครับตั้งอีกครั้งหนึ่งแดนหลังบ้างยังอยู่ครับงัดจังหวะสองข้ามไปเลยนะครับบรรจงอันเดอร์ให้โอ้โหบล็อกได้แต่ว่าลูกมันออกเยอะครับแต่มีเสียงแล้วชักดังนะครับแต่ก็ชาวจีนมากครับที่อยู่มาเก๊านะครับเขตปกครองพิเศษมาเก๊านะครับชายแดนว่าพรมแดนก็ติดกันนะครับเดินทางสะดวกครับจีนแถวจู้ไห่นะครับมาที่มาเก๊าสนิเกอร์ถามเอาเลยครับโอ้โหจีนพอเร่งเครื่องนี่นำ8คะแนนต้องแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะครับอันดับ1 2 3ที่ World Cup นะครับ World Cup เมื่อ2011นะครับเป็นสหรัฐอเมริกาอิตาลีแล้วก็จีนนะครับเป็นตัวตำแหน่ง2ของเราเนี่ยพยายามเพื่อส่วนบราซิลนั้นเป็นแชมป์อเมริกาใต้ครับที่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกตัวกลางผมเข้ามานะมันตีทีอย่างเดียวเลยนะฝั่งเนี้ยเขาตีฉีกเข้ามาอะไรก็ระวังลูกตีฉีกครับโค้ชสั่งแล้วนะครับเพราะเขาเห็นว่าตีตรงแล้วจะโดนบล็อกไม่ได้ของเราบล็อกดีขึ้นมากนะครับโค้ชเขาเก่งนะครับแก้เกมได้ดีครับโค้ชนี่ก็เคยเล่นโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสมาแล้วนะครับปี1984โน่นนะครับยุคนั้นผู้หญิงจีนก็ได้เหรียญทองนะครับก็มีหลังผิงนะครับหลังผิงที่โด่งดังแล้วก็เคยเป็นโค้ชทีมชาติจีนด้วยนะครับ16ต่อ8จีนนำไทยว้าเซตนี้นี่เขากลับมาเข้าที่เข้าทางเอาครับแดนหลังยอดจางเซียนรองได้ตั้งไปให้โอ้โหท้องอ่อนดีครับลูกนี้ฟาลินหลินนะครับสาวหล่อเนี่ยตกหนักจริงๆครับนี่จังเล่ยกับฟาลินหลินดูครั้งครับเนี่ยครับอ้อมมันตกเลยครับไม่ทันเก็บไม่ทันนะครับจังเล่ยนะครับ181ซมเสิร์ฟครับเวอร์คิวยูบุษราให้ไหลมาโอ้โหติดบล็อกครับบอลไหลสั้นอย่างนี้นี่บล็อกยากแต่ว่าฟาลินหลินทำได้ครับใช้ความสูงนะครับเมตร90นี่ช่วยได้เยอะครับเสิร์ฟต่อครับเวอร์คิวยู18ต่อ8นำถึง10ผู้บอลนี่พุ่งสายตัดอากาศตั้งมาแดนหลังเคาะติดตั้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งตบเอาคนเดียวครับอ๋อนุมาบล็อกนะครับตามห่างไปนิดครับ9คะแนนนะครับมุสราเสิร์ฟมีเซตที่เสิร์ฟดีมากนี่ครับโอ้โหชมพอพูดให้นี่จัดคำจัดให้เลยครับบอกว่าเสิร์ฟดีมากนี่จัดให้เลยครับมุดลงไปเลยครับโอ้10ต่อ18มาตามห่างไปหน่อยดูครับเสิร์ฟดีขนาดไหนครับนี่พลิกเน็ตได้แถม2คะแนนติดเลยครับจีนต้องขอเวลานอกโอ้โหแกลูกสองครับเพลงก็เข้ากับบรรยากาศเลยครับคึกคักก็มีในช่วงขอเวลานอกช่วงเวลานอกเทคนิคมัดทะแมงมากครับหมายเลข17จังเลยสิบเอ็ดต่อ18ไทยตามหลังจีนนะครับนุสราเสิร์ฟ
เสิร์ฟเข้าระดับหน้าอกหัวไหล่ดีรับยากขาครับดักได้สบายๆให้ไม่มีพื้นที่เทคตัวอ้าวกับได้แต้มครับโอ้โหลูกนี้ตบไม่แรงครับคือสปริงขึ้นมาเฉยๆไม่ได้มีพื้นที่วิ่งเทคตัวไม่ได้ใช้โมเมนตัมนะครับใช้มือตบเฉยๆโอ้นี่ได้3แต้มแล้วนะครับเสิร์ฟของนุสราโอ้โหใส่ดีจริงครับทันครับครับมาต้องเปลี่ยนมือเซตให้แดนหลังโอ้โหออกครับโดนเน็ตแล้วออกไม่ได้โดนล็อกนะครับเสียดายครับเสียดายนี่ครับโดนขอบเน็ตนะครับนิดเดียวไม่ให้สัญญาณนะครับมาเลก้าคือยังจริงบอลหลังตบตรงตัวนะครับรับยากครับขาประภัยพันธ์ชัยศรีลงมาเสิร์ฟครับแทนออนุมาให้พักสักหน่อยนะครับกลับมาใหม่หน้าที่ลงมาเสิร์ฟแล้วก็คอยเป็นตัวรับด้วยนะครับอายุ22ปีครับโอ้เสิร์ฟดีครับลงมาถูกเวลาครับวันหน้าบอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นคนเสิร์ฟแน่นอนนะครับเสิร์ฟไปที่เดิมรึเปล่าครับเหมือนเดิมไหมรับได้นะครับแต่หลังวนารับครับเดี๋ยวเอาละครับทัชนะครับโอ้เซตไปนี่บอกเรียกพี่กิ๊บเลยครับวิลาวันดูครั้งครับเนี่ยครับบล็อกไม่อยู่นะครับหยางจูจิงครับเมตร90นะครับโอ้โหจัดตาม10ตอนนี้เหลือแค่4นะครับอ้าวดักได้อีกครั้งหนึ่งห่างไปหน่อยตั้งบอลหลังบล็อกงัดขึ้นมาไม่บอล3มั้ยครับโอ้โหมันยากแล้วครับหน่อยครับเอียงไปหน่อยครับคือต้องวิ่งเข้าไปหาบอลที่มันห่างสนามไปเยอะเลยนะครับตัวสนามอย่างจริงครับไปเสิร์ฟนำ5คะแนนเซตไม่ได้ไม่ใช่นุสราเซตอีกแล้วครับโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ครับคือถ้าพรนะครับถ้าไม่ใช่มือเซตนี่มันต้องตบ 100% ไม่ได้นะครับตำแหน่งจะคลาดเคลื่อนไปได้นะครับตำแหน่งการเซตอภพรเสิร์ฟครับตาม4คะแนนหลอกมาแล้วหยอดเอาละครับอันเดอร์ให้แก้ไขข้ามไปเขาต้องวิ่งไปเซตครับเวอร์ชิยูใส่เลยครับออกครับออกครับชี้ว่าเป็นทัชแต่ว่าพุทธศิลป์บอกว่าออกครับพุทธศิลป์จากญี่ปุ่นนะครับซูกาโมโตะโหนี่ถ้าเราไม่ปล่อยให้เขานำห่างนี่นะครับจาก10นี่เหลือ3นะครับจีนเปลี่ยนเอาหมายเลข12ลงมานะครับเซงชุนเล่ย์นะครับหมายเลข12เมตร86ครับโอ้นิดเดียวครับมันดูเหมือนจะมุดลงครับมันเหินออกไปครับหนีไป4คะแนนอีกครั้งนะครับลงมาเสิร์ฟนะครับเซงชุนเล่ย์แต่มองหาช่องหาช่องมือซ้ายด้วยนะครับโอ้ออกครับออกครับมีผู้เล่นถนัดซ้ายด้วยมือซ้ายนี่ลูกมันจะสายคนละด้านนะครับต้องระวังครับมาริกาเซิร์ฟตามอยู่18ต่อ21โอ้เสียดายครับเสียดายมาริกาก็เป็นคนเซิร์ฟลูกที่ใกล้เน็ตเรียดเน็ตนะครับ22ต่อ18ครับฮุยเรกีเซิร์ฟนุสราให้มาจากข้างหลังนุสราอีกครั้งหนึ่งอีกทีนะครับไม่ไหวครับลูกนี้โอ้โหมาริกาต้องออกแรง2ครั้งนะครับห
เปลี่ยนตัวครับทีมไทยขาประภัยพันธ์ออกนะครับออนุมากลับลงมาและพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตนี่มือเซตจับคู่กันเปลี่ยนตัวเลยนะครับของเราโอ้โหลูกนี้อ้อมมาตบแต่ว่าออกนะครับตบได้หนักจริงครับ20ต่อ22ครับตาม2คะแนนยังมีโอกาสครับ2คะแนนโอ้โหลูกนี้ทายมิ่งดีมากครับคือเดลกีนะครับยี่สิบสามต่อ20จีนนำไทยโอ้โหลูกมุดลงมาครับมาแล้วขึ้นแท่นแล้วครับเซตพอยต์นะครับ4เซตพอยต์ยังเสิร์ฟอยู่นะครับมายุนเวินโอ้ไล่โอ้โหเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟไปที่เดิมครับแถวหลังครับแถวหลังตรงกลางครับสองแต้มสุดท้ายที่จีนเสิร์ฟโดยหมาดยุนเหวินเอาชนะไทยไปครับ25ต่อ20ครับใช้เวลาไป24นาทีเสมอกันแล้วครับ1ต่อ1ชมเซตที่3เลยนะครับเราเริ่มเซตที่3ที่เราชมนะครับจีนนำ12ต่อ8แล้วได้เสิร์ฟฟาลิลินเล่นอย่างน้อยๆ4เซตนะครับคุณนี้โอ้โหบล็อกไว้เต็มเลยนะครับตกไม่พ้นครับคุยเรียวคีครับเมตร89เสิร์ฟต่อนะครับฟาลิลิน13ต่อ8กุศราให้บอลหลังเอ้าไปโดนตัวเราครับโอ้โหเอาพรอ้อมหลังไปนะครับบอลไหลหลังดูครับน่าได้แต้ม14ต่อ8จีนนำไทย6คะแนนบอกครับเช็คต้องช่วยกันบอกนะครับขอดูมาเสิร์ฟ9ต่อ14โอ้โหออกเหมือนกันครับแม่ออกเยอะด้วยผลักมากไปหน่อยครับเสิร์ฟลูกพุ่งลูกสายยังโดนกลางลูกนะครับให้ลูกยุบเข้าไปครับแล้วพอมันยืดออกมันจะสายนะครับแต่บางทีมันจะพุ่งออกไปเลยครับเหมือนนั่นลักษณะเหมือนลูกปลิวนะครับนะครับปลิวออกเขาก็เสียมกันครับเราเสิร์ฟออกเขาเสิร์ฟติดสิบต่อ15อัมพรเสิร์ฟอันเดอร์ห่างเน็ตเลยครับโอ้ไม่มีใครเก็บให้ครับถึงคะแนนที่16แล้วนะครับก็ต้องชมนะครับโค้ชเขาแก้ได้ดีนะครับดูสีหน้าแววตาของผู้เล่นจีนนี่ต่างกับเซตแรกนะครับดูหน้าตาสบายๆผ่อนคลายขึ้นด้านหลังนู่นครับไลจาเวนเทคนิคนี่พักนานกว่าการขอเวลานอกนะครับพัก90วินาทีและอย่าลืมติดตามชมนะครับอาทิตย์หน้าที่ญี่ปุ่นช่อง7สีก็ถ่ายทอดให้ชมนะครับ3วันเลยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับก็ญี่ปุ่นโดมินิกันเปอร์โตริโกแล้วก็ไทยนะครับให้สู้ได้สู้สนุกทั้ง3ทีมนะครับโดนปลายนิ้วครับปลื้มจิตโดนส่วนเหมือนกันอ้าวฮะบอลลักษณะคล้ายๆกัน
กระโดดไม่ได้ครับเข้ามาอยู่ในแดน3เมตรผู้เล่นด้านหลังเอาละครับบล็อกดีครับบล็อกดีมาริกาเลยครับที่บล็อกได้ตามมาครับ11 16ครับอ้อมหลังดีครับตรงนี้ต้องยอมเขาครับหนีไปเป็น17ต่อ11วีเลวคีครับเป็นผู้เสิร์ฟก็เฮาละครับใช้ลูกเร็วครับของปลื้มจิตครับพรพันธ์เกิดปราดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือพรพันธ์นี่จะสูงกว่านุสรานะครับเสียจังหวะครับเขาหยอดตั้งมาให้ไปทัชหรือเปล่าอ้าวครับทัชเอาสิบสามต่อ17เราตามอยู่4วิลวันเสิร์ฟลูกนี้เฉียดเด็ดดีเหลือเกินครับไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามจีนถ้าชนะนี่จะชนะ3นัดรวดเลยนะครับเราถ้าชนะ3ต่อ1ตอนนี้ดีที่สุดของจีนที่จะชนะไทยคือ 3-1 ครับก็เท่ากับว่าได้9คะแนนเต็มครับจีนอีกทีมหนึ่งที่มีโอกาสได้9คะแนนเต็มก็คือสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาจะเล่นกับโดมินิกันที่เหลือคิวบาก็เล่นครบ3นัดไปแล้วนะครับได้8คะแนน14ต่อ17ตามนะครับ3คะแนนรองท่านเอาครับยังอยู่ครับไปก่อนครับมามือไวครับออดูมาแดนหลังออกครับออกครับมาไกลเหลือเกินครับเราช่วยกันดีนะครับในสายเรานะครับคู่หนึ่งเปโตริโกครับก็ชนะอาร์เจนตินาไป 3-1 ครับไหลหลังโอ้โหรับได้ครับบอลนาโอ้โหเปลี่ยนอ้าวนะครับโอ้โหบล็อกได้ครับเราเหนียวนะครับแต้มนี้เนี่ยโอ้โหห่างแค่แต้มเดียวแล้วครับไหลรอนไหมครับโอ้โหบอลนาพุ่งสุดตัวครับเคาะข้ามไปก่อนให้แดนหลังหยอดบนท่านอีกครับโอ้โหเอ้าเอาเมื่อแต่เขาลึกไปแล้วครับลึกเราตั้งเอาครับได้เลือกแล้วให้ตีโอ้โหเสมอได้หรือเปล่าครับโอ้โหสู้กันเต็มเรียกว่าเต็มกำลังเลยครับเนี่ยครับเขาตบมานะครับสิบแปดต่อ16ครับจีนนำ2คะแนนตบเร็วเอายังอยู่ครับขออีกทีครับโอ้โหออกไกลไปหน่อยครับออกไกลไปหน่อยพันพันอันเดอร์ดีเรียกพี่กิฟต์เลยนะครับหัวหน้าทีมเปลี่ยนแล้วครับมือเซตนุสราต้อมคำแทนพรพันเกิดปราดมายุนเวินเซิร์ฟ25ปี189เซนติเมตรอันเดอร์ครับต้องอันเดอร์ยอดโอ้โหมันเข้าไหล่นะครับไม่เข้าแขนครับเสียดายครับเสียดาย
ไปต้องขอเวลานอกนะครับนำ5คะแนนแม่กี่ไล่มาหรือแค่คะแนนเดียวนะครับเชียร์ไทยก็มันเหมือนกันครับยี่สิบเอ็ดต่อ16ครับจีนนำไทย5คะแนนมายุนเวินเซิร์ฟอุศราโอ้โหลูกนี้กลับได้แต้มนะครับโอ้โหเหลือเชื่อครับบอลเร็วแล้วปลื้มจิตเหมือนจะประคองให้ลูกไม่แรงเท่าไหร่นะครับมีที่ว่างตรงกลางพอดี17ต่อ21ปลื้มจิตนะครับเซิร์ฟโอ้โหเป็นจังหวะ2เรายังเร็วครับปลื้มจิตเซตข้ามไปเลยไหลอีกแล้วครับป้องกันยากลูกอ้อมมาเนี่ยสู้เข้าไม่ได้จริงครับยังจุดจริงนะครับเมตร90นะครับโอ้โหบล็อกยากครับดูอีกครั้งครับเตียงครับอ้อมมาแล้วดูโดดสิครับตบปักลงมาเลยนะครับต้องใช้เท้ารับนะครับลงเท้าเลยครับเวคิวยูเซิร์ฟ22ต่อ17ลึกไปหน่อยแต่ว่าแก้ได้โอ้โหเราล้นเข้าไปนิดครับทำบล็อกดีครับน่าพอคะแนนขยับมาช่วงปลายเซตนี่ขึ้นแท่นเลยนะครับจีน23ต่อ17เวอร์คิวยูเซิร์ฟเซิร์ฟดีอันเดอร์ให้สูงขึ้นมาออนมาเอาอันเดอร์เหมือนกันครับจังเลยตีไปหลังเอาละครับได้ตั้งขึ้นอ้อมบ้างละครับเอาละครับทำพอนะครับอ้อมหลังไปตีได้แต้มนุสราเสิร์ฟครับตาม18ต่อ23เสิร์ฟดีหัวเสาเอาอันเดอร์ครับวันนานเดอร์ให้แล้วหยอดเขาเคาะแล้วครับยังเกี่ยวไว้ได้บอลสองโอ้โหผิดทางครับผิดทางครับโอ้โหทำพรนะครับพยายามเคลื่อนตัวไปนะครับเซตพอยต์ครับเซตพอยต์ของจีนฟาลิลินเซิร์ฟไม่เอ้าโดนเน็ตจังข้ามไหมครับโอ้เรียบร้อยครับเจอลูกเร็วครับเราแก้บอล3ข้ามไปนะครับเขาก็เลือกสวนกลับมาแล้วเล่นเร็วจีนชนะไปครับ25ต่อ18ใช้เวลาแค่23นาทีครับนำไทยเป็น2ต่อ1นะครับเราได้เซตแรกนะครับมาชมเซตที่4คะแนนคู่ขี้ครับเราตามอยู่12ต่อ13อัมพรย่าผาเสิร์ฟมาเฮ้านะครับบล็อกดีครับมาเสมอแล้วครับลืมจิตกับวิลาวันครับขึ้นบล็อกกัน2คนถ้าได้เซตนี้นี่เซตสุดท้าย15แต้มนี่มีสิทธิ์สู้นะครับคืออย่างน้อยๆถ้าเราได้เซตนี้นี่1คะแนนมีแน่ๆนะครับถ้าแพ้3ต่อ2ก็ได้1คะแนนเสิร์ฟดีจริงๆครับโอ้โหนี่เขาตบแบบแก้ไปนะครับดูเดลกีสิบสี่ต่อ13จีนได้เสิร์ฟนะครับซิงจุนเล่ครับโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับซิงจุนเล่สูงเมตร86ครับเปลี่ยนลงมาเสิร์ฟได้ดีครับแต่อย่างที่บอกครับดูซ้ายนี่รับยากเหมือนกันครับปกติหมายเลข12นี่จะเป็นซูหมิงนะครับนี่
ต้องเปลี่ยนทีมชาติแก้ครับแก้มีมองหลอกเลยครับอ้าวนี่เทคตัวบนเส้นนะครับเหยียบบนเส้นครับฟาวนะครับจีนฟาวเราได้แต้มด้านหลังนี่ห้ามกระโดดที่เส้นข้างหน้านะครับคือต้องขาดดีกว่าเกินนะครับโอ้ล้นเขาเล่น3จังหวะแล้วครับใครมาตีไม่มีคนรองครับแม่บล็อกดีแล้วครับแต่ว่าเก็บไม่ทันนะก็เป็นเทคนิคเกอร์ทามเอาครับจีนนำ16ต่อ14เซตนำอยู่2ต่อ1นะครับสำหรับวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีนั้นจะเล่นกัน3สัปดาห์นะครับในการเก็บคะแนนอันดับ1ถึง5ได้เล่นรอบสุดท้ายนะครับที่นิงโบในประเทศจีนก็หลายเดือนครับ5ทีมก็อันดับ1ถึง5แล้วก็จีนจะภาพอีก1เป็น6ครับจริงจีนไม่ต้องเล่นก็ได้เล่นอยู่แล้วนะครับในฐานะเจ้าภาพคือถ้าจีนมาเป็น1ใน5ทีมที่6ก็ได้ไปได้ไปนะครับก็ดีอย่างครับไม่มีความกดดันนะครับรอบสุดท้ายระยะหลังก็แข่งที่จีนที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างปี2010ก็ลิงโบนะครับที่จะเล่นปลายเดือนนี้นะครับ16ต่อ14จีนนำไทยด้านหลังโอ้โหบล็อกมาโดนหน้าครับนะไม่รู้จะอะไรรับกลับครับเสิร์ฟต่อครับอุเรกีโอ้เสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟแล้วได้บุกด้วยโอ้ดูแทบไม่ทันต้องขอเวลานอกครับเพิ่งเทคนิคไทม์เอาท์ไป2แต้มเท่านั้นครับแต่เซตนี้มีความหมายสำหรับเรานะครับพอแพ้อีกไม่ได้ครับฉันต้องเรียกทามเอาไว้ก่อนครับแต่ก็ต้องชมนะครับไทยตอนนี้เล่นได้ดีขึ้นนะครับรู้จักบล็อกรู้จักปิดมุมได้ดีขึ้นนะครับก็เรียนเลยนะครับว่าสัปดาห์หน้าสู้กับญี่ปุ่นสนุกแน่นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นสัปดาห์แรกไปเล่นที่เกาหลีใต้นี่ชนะเกาหลีทีมเดียวนะครับแพ้คิวบาแพ้ตุรกีนะครับเราสู้กับญี่ปุ่นสนุกแน่รวมทั้งกับโดมินิกันซึ่งเป็นอันดับ9ของโลกนะครับโอ้ปิดจังหวะครับปิดจังหวะแม่เราจะเล่นบอลสั้นนะครับจีนหนีไปเป็น19ต่อ14อุรุกีเซิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟดีเอาครับได้ตั้งต้นใหม่บอลหลังมาสวยมากครับสวยมากครับพิลาวานิตบางจังหวะนี้ตบไม่แรงตบเล่นทางถาประภัยพันธ์ลงมาเสิร์ฟเคยลงมาแล้วเสิร์ฟได้นะครับแทนวิลาวันพรพันธ์ครับเปลี่ยนตัวกับนุสรามาช่วยบล็อกด้วยนะครับเพราะเราเสิร์ฟก่อนนะครับชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับถาประภัยพันธ์ชัยศรีโอ้โหนี่คนเร็วเหมือนกันครับเอาละครับแต่นี้สวยครับเรารับแล้วรุกเร็วเขาเตอร์แท็กเลยนะครับนี่แหละครับที่ว่าไทยเล่นดีขึ้นนะครับดูครับจับรับนะครับแล้วนี่บล็อกสองคนไม่อยู่เลยนะครับ16ต่อ19โอ้โหเจอลูกเร็วเขาบ้างครับแต่สูงเหลือเกินครับจริงๆครับนำ4คะแนนเสิร์ฟครับมายุนเวินโอ้โ
เล่นหลอกครับหอนทันเล่นจังหวะ2ก็ดักได้แล้วบล็อกนี่โอ้โหครับปื้มจิตว้าว17ต่อ20ตามอยู่3คะแนนต่ำไปหน่อยครับติดเน็ตหัวหน้าทีมเซิร์ฟครับเวอร์คิวยู21ต่อ17พรพันธ์ห่างเน็ตตบไม่แรงบอลหลังยังงัดไว้นะครับจังเซียนบอล2แก้ครับอันเดอร์ข้ามฟรีบอลของจีนเลือกให้บอลหลังตีโอ้โหมือซ้ายครับว่าออกไปนะครับตีมือซ้ายนะครับถนัดซ้ายคือเซิงชุนเล่ยนะครับกลับลงมา2คนนะครับทั้งนุสราและวิลาวันยังเสิร์ฟนะครับเวอร์คิวอยู่22ต่อ17ออกออกเลยครับบอลปลิวเลยครับบอลไม่มุด18ต่อ22ครับไทยตามอยู่4นุสราเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟบอลสายนะครับแต่ว่าไหลของเขาสวยมากลงเส้นเลยครับยังจูจิงสูงเมตร90นะครับ190นิ่มดูไม่เถอะทะเลยครับมีความเร็วความคล่องฟาลิลินเสิร์ฟครับโอ้ยตบหนีไปไกลหนึ่งครับลำพรครับเป็นแมตช์พอยต์เลยครับแมตช์พอยต์ของจีน6แมตช์พอยต์ด้วยกันฟาลิลินเสิร์ฟออกครับเหลืออีก5นะครับครับแล้วจีนจะได้บุกด้วยนะครับรับเสิร์ฟแล้วบุกอนุมาเซิร์ฟโอ้โหสู้ออกไปเลยครับแม่ไม่ได้สู้เลยครับนะครับเซตที่4ครับจีนก็ชนะไปอีกนะครับ25ต่อ19ก็ใช้เวลาไป22นาทีครับไทยแพ้ไป1ต่อ3เซตครับเราจบสัปดาห์แรกที่มาเก๊านะครับได้6คะแนนส่วนจีนนั้นชนะรวด3นัดได้9คะแนนนะครับก็สัปดาห์หน้าครับเราไปแข่งที่ญี่ปุ่นก็ติดตามชมทางช่อง7สีนะครับนี่ครับคะแนนขึ้นมาแล้วครับ963อาร์เจนตินา0เลยครับวันนี้ครับเวลาของวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ์2012หมดแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมครับเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ